สายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ไกลธุระกันบ้านโรงเรียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครใช่จะวอนให้เห็นใจความสำนึกต่อเพื่อนไทยไทยกับไทยใหญ่แตกต่างกันโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมองโรงเรียนของหนูนี่คือโรงเรียนบ้านแม่ตื่นนะครับอยู่ตำบลแม่ตื่นซึ่งจัดว่าเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดของอำเภออมก๋อยห่างจากอำเภออมก๋อยประมาณ75กิโลนะครับแต่ปัจจุบันนั้นโรงเรียนได้มีนักเรียนพักนอนนะครับจากที่ไกลบนดอยห่างไกลมาพักนอนในโรงเรียนจำนวน53คนซึ่งเด็กเหล่านี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะอาหารเนี่ยเพียงวันละ2มื้อคือมื้อเช้ามื้อกลางและมื้อเย็นส่วนมื้อกลางวันนั้นได้งบอาหารกลางวันนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าในการพักนอนนั้นเด็กเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ทุกวันทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยดังนั้นงบประมาณในการสนับสนุนเราต้องเฉลี่ยนะครับนำมาดูแลเด็กเพราะเด็กไม่สามารถกลับบ้านได้ในเสาร์อาทิตย์ต้องอยู่เทอมนึงจะกลับบ้านครั้งนึงดังนั้นปัญหาที่สำคัญมากอย่างแรกคือ1นะครับเรื่องข้าวสารอาหารแห้งที่นำมาเลี้ยงเด็กทางเรียนต้องจัดหาทุนสนับสนุนจากภายนอกที่พอจะหาได้เลขส่วนหนึ่งคือน้ำดื่มสะอาดครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตราภูเวชกรรมหนูชื่อเด็กหญิงสุริยาโคเจค่ะมาจากโรงเรียนบ้านแม่ตือค่ะที่นี่เป็นหอพักหญิงค่ะจำนวน40กว่าคนค่ะแล้วหนูอยากได้อะไรจากโรงเรียนบ้างคะตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงนอนค่ะโรงเรียนนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2467ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา87ปีซึ่งโรงเรียนนี้เคยมีปัญหาเคยถูกประสบอุทกภัยในปี2547ซึ่งโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากรวมทั้งอาคารเรียนหนึ่งหลังโรงเรียนของหนูอยู่ไกลไกลอยากให้คุณคุณหันมองโรงเรียนของหนูThank you.
สานเรือไบเกอร์ได้เห็นความสำคัญของเด็กผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ทุรกันดารตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีระยะทางห่างไกลกว่า120กิโลเมตรจึงเป็นที่มาในการจัดงานเรือไบเกอร์เชียงใหม่2011ในวันเสาร์ที่10ธันวาคม2554ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตเพื่อขอร่วมสนับสนุนปันน้ำใจให้น้องในโครงการ To Wheel To Child ทั้งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆมาบริจาคร่วมกันไม่จำกัดจำนวนสิ่งของหรือราคาส่งมอบน้ำใจให้น้องๆร่วมกับเราได้ที่บริษัทนาบุญครีเอชั่นจำกัด053-289-238หรือ083-861-4224 www.webreelbiker.com